สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกประจำเดือนพฤษภาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่มหาดเล็กถ้วยและไพ่ราชาดาบซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาคนที่เกิดราศีพิจิกเองอาจจะเป็นเดือนที่มีความรู้สึกเหมือนกับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงนะคะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกมีความสดชื่นมีความโศกนะแต่ว่าก็ยังแฝงไปด้วยในเรื่องของความเป็นผู้นำนะคะหรือการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะอาจจะเป็นเดือนที่การทำงานยังได้รับโอกาสที่ดีรวมถึงคนที่กำลังเรียนนะคือคนที่กำลังเรียนอาจจะมีการสอบการแข่งขันหรือมีการบรรจุงานเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะไพ่มหาดเล็กถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่อาจจะเป็นตัวบุคคลคือคนที่อายุนะคะไม่เกิน25ปีนะที่เกิดราศีพิจิกอาจจะมีโชคในเรื่องของการทำงานหรือเป็นเดือนที่มีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะไพ่ใบนี้จะเกิดขึ้นนะคะก็ก่อนที่เราจะมีการสอบนะคะหรือว่าในเรื่องของการเรียนดีๆหรือโอกาสในเรื่องของการทำงานแหละนะคะจะเข้ามาส่วนคนที่เกิดราศีพิจิกที่เกินอายุ25ปีล่ะคะบุตรหลานหรือบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าจะนำโชคหรือนำข่าวดีมาให้รวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการตั้งครรภ์ก็ได้หรือเป็นเดือนที่อาจจะต้องไปหาหมอไปตรวจสอบสุขภาพร่างกายไปตรวจหรือวัดประเมินในเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อที่จะมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทำงานที่มากขึ้นนะคะเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีเป็นไพ่ที่ยังมีความสุขนะคะมีความสดใสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะรวมถึงในเรื่องของความรักนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของความราบรื่นเกิดขึ้นนะคะไพ่7ถ้วยนะคะและไพ่อัศวินถ้วยนะคะเป็นไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเสน่ห์นะหรืออาจจะมีคนเข้ามานะคะพัวพันค่อนข้างมาก7ถ้วยอาจจะเป็นคนที่มีเรื่องของไอเดียหรือมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะฉะนั้นมองว่าในช่วงเดือนนี้นะคะน่าที่จะมีโอกาสที่ดีนะต้องหยิบในเรื่องของความคิดนะคะออกมาทำอย่างจริงจังนะคะทุกอย่างจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะรวมถึงถ้าจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของโชคความรักหรือมีโชคในเรื่องของการทำงานนะคะหรือมีคนนำข่าวดีมาให้ในช่วงเดือนนี้นะคะธุรกิจการงานอาจเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์นะหรือขายของสวยงามขายกิฟต์ช็อปอันนี้ก็เกี่ยวข้องหมดเลยอาจจะพบรักจากสื่อออนไลน์ก็ได้ฉะนั้นมองว่ามันก็เชื่อมโยงกันนะคะเพราะถ้ามองว่าไพ่ใบแรกคือไพ่มหาดเล็กถ้วยไพ่ใบที่สองคือ7ถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่ยังมีเรื่องของความสุขหรือยังมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะคะไพ่6ดาบนะคะแล้วไพ่เดอะมูนนะคะคือการเปลี่ยนแปลงดีๆกำลังจะเข้ามาเวลาจะเข้ามาเยียวยาทุกอย่างแต่ในเรื่องของความไม่สบายใจหรือปัญหายังเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วก็มีสติให้มากๆปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือมีเรื่องของข่าวมาจากทางไกลนะคะหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไพ่7เหรียญและไพ่7ดาบนะคะธุรกิจการงานยังอยู่ในช่วงเดือนที่ดีนะอาจจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการแอบรับงานแอบรับจ็อบอย่างเงี้ยนะคะก็มองว่าการงานหรือการเงินดีๆยังเข้ามาอยู่ไพ่9เหรียญนะคะแล้วก็ไพ่ความยุติธรรมนะคะตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเป็นตำแหน่งของบุตรหลานหรือบริวารซึ่งหน้าที่จะนำโชคหรือนำข่าวดีมาให้โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะอาจจะนำในเรื่องของการเงินดีๆนะคะหรือเข้ามาทำให้การทำงานมีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะไพ่อัศวินดาบและไพ่ห้าไม้เป็นไพ่ที่ยังต้องรอบคอบอยู่ในตำแหน่งที่6นะคะเป็นตำแหน่งอนาคตซึ่งยังมีปัญหาในเรื่องของการทำงานอยู่นะคะคืออัศวินดาบอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในนะคะในเรื่องของการทำงานฉะนั้นยังต้องรอบคอบนะหรือธุรกิจที่ทำนะคะมันก็จะมีปัญหาหรือการเจรจาก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นปัญหาระยะสั้นฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะปัญหาต่างๆจะคลี่คลายออกไปแน่นอนแล้วทำให้การทำงานยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกอยู่นะคะไพ่ราชินีไม้และไพ่6ถ้วยนะคะคือยังเป็นเดือนที่ส่งผลด้านดีในเรื่องของการทำงานแต่ก็ต้องรอบคอบปัญหาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิงด้วยซึ่งหน้าที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานฉะนั้นการปรับความคิดกันนะคะหรือว่าในเรื่องของการพูดคุยกันจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะมีเป้าหมายหรือมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะ
ไพ่สี่ไม้นะคะและไพ่หอคอยสี่ไม้นะเป็นการทำงานที่มีความมั่นคงนะคะบางคนก็ทำงานประจำหรือบางคนอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเดือนนะคะที่การทำงานนะอาจจะมีการขยับขยายนะคะบ้านที่อยู่อาศัยให้เป็นสำนักงานคือสี่ไม้เนี่ยถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานก่อสร้างการสร้างบ้านหรือการตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัยถือว่าถูกโชคนะคะหรือว่าถ้าปรากฏขึ้นบางคนก็อาจจะขยับขยายบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานนะคะเป็นเดือนที่มันอาจจะต้องปรับปรุงนะคะหรือมีเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะหรือการต่อเติมบ้านหรือสำนักงานเข้ามานะคะถึงแม้ว่าสี่ไม้เนี่ยจะเป็นการทำงานที่ไม่ได้หวือหวามากแต่เป็นการทำงานที่มั่นคงนะคะหรืออาจจะเป็นธุรกิจขนาดย่อมซึ่งหน้าที่จะเข้ามาทำให้คนที่เกิดราศีพิจิกนะคะยังมีการทำงานหรือยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาหรือความวุ่นวายซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่จักรพรรดินีและไพ่สองเหรียญนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ธุรกิจการงานยังส่งผลในด้านดีนะคะบางคนอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอาจจะมีธุรกิจมากกว่าหนึ่งอย่างเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนถ่ายธุรกิจหนึ่งไปสู่ธุรกิจหนึ่งนะคะหรือบางคนหน้าที่การงานนะคะค่อนข้างดีนะแต่ในเรื่องของการเงินยังน้อยอยู่ยังเป็นเดือนที่การเงินยังไม่ค่อยที่จะนิ่งเท่าไหร่หรือเป็นช่วงที่หมุนเงินค่อนข้างมากฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีไพ่ใบสุดท้ายนะคะปรากฏไพ่มหาเหล็กไม้และไพ่ราชินีเหรียญการเริ่มต้นนะคะหรือในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้แน่นอนซึ่งหน้าที่จะส่งผลในเรื่องของการทำงานหรือในเรื่องของการเงินที่ดีมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการทำงานถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนที่มีความสุขมากแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยคือต้องรู้จักกระตุ้นในเรื่องของการทำงานให้มากขึ้นแล้วก็ต้องรู้จักใส่ใจนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจการทำงานของคนที่เกิดราศีพิจิกซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก่อนไปโคจรสู่ไพ่7เหรียญและไพ่9เหรียญการทำงานหรือการลงทุนนะคะหน้าที่จะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานประจำหรือคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะธุรกิจการงานหน้าที่จะยังมีเรื่องของโอกาสหรือความสำเร็จเกิดขึ้นอยู่นะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะไปโคจรสู่ไพ่มหาเล็กถ้วยไพ่7ถ้วยและไพ่4ไม้คือเป็นเดือนที่ยังได้รับโอกาสในเรื่องของการทำงานเข้ามาอยู่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการทำงานที่บ้านมากขึ้นหรือมีธุรกิจสื่อออนไลน์หรืออาจจะได้ในเรื่องของบริวารเก่งๆนะเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานนะคะมีเรื่องของความมั่นคงหรือมีโอกาสที่ดีเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะไปโคจรสู่ไพ่หกดาบไพ่อัศวินดาบและไพ่มหาเหล็กไม้การทำงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างช้าๆนะคะโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของการยกย้ายนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาติดขัดบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของความขัดแย้งซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานอาจจะติดขัดหรือไม่ราบรื่นแต่ขอให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆนะคะจะเป็นปัญหาระยะสั้นและพอเข้าไปสู่ในช่วงปลายเดือนนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะแล้วส่งผลในเรื่องของการทำงานที่ดีมากๆสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกเองนะคะไพ่การทำงานของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ปรากฏไพ่ราชินีไม้นะซึ่งเป็นไพ่ที่การทำงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะคืออาจจะมีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานซึ่งเป็นไพ่ที่ยังส่งผลทำให้การทำงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่สี่ไม้คือสี่ไม้เนี่ยการทำงานอาจจะไม่หวือหวาแต่มีความมั่นคงบางคนนะคะก็อาจจะทำงานที่บ้านมากขึ้นหรือบางคนก็อาจจะปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้เป็นสำนักงานร้านค้าอาจจะมีธุรกิจสื่อออนไลน์นะคะหรือมีธุรกิจขนาดย่อมเกิดขึ้นก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องปรับเปลี่ยนนะคะหรือขยับขยายนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆซึ่งหน้าที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนด้วยนะคะเพราะไปโคจรสู่ไพ่มหาเล็กไม้ซึ่งเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นอาจจะมีข่าวมาจากทางไกลนะคะหรือมีข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นหรือบุตรหลานหรือบริวารอาจจะนำโชคหรือนำในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยแล้วไพ่มหาเล็กไม้เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางแต่เป็นการเดินทางระยะใกล้ๆ
ะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการอบรมงานสัมมนางานหรือการลงเรียนนะคะหรือการโรงเรียนคอร์สสั้นๆน่ะเพื่อทำให้เรื่องของการทำงานนะคะมีประสบการณ์หรือมีเรื่องของโอกาสที่ดีเข้ามานั่นเองนะคะก็มองว่าการทำงานยังส่งผลในด้านดีมากๆนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่ราชินีดาบนะคะก็เป็นไพ่ที่การทำงานอาจจะยังต้องเหนื่อยแหละนะคะเพราะราชินีดาบคือไม่ใช่ไพ่ที่สบายต้องลงไปแก้ไขหรือบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะจะทำให้เรื่องของการทำงานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสามารถผ่านไปได้นะคะไพ่ราชินีดาบอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการพูดคุยนะคะเกิดขึ้นหรือได้รับแรงกดดันจากผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานหรือการโยกย้ายตำแหน่งนะคะก็มองว่าไพ่ราชินีดาบเนี่ยอาจจะเป็นไพ่ที่ยังสร้างในเรื่องของความเหนื่อยหรือความกดดันให้อยู่บางคนก็อาจจะถูกเรียกไปสัมภาษณ์งานนะคะหรือมีเรื่องของการบรรจุเกิดขึ้นมองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะเพียงแต่จะเหนื่อยเท่านั้นเองฉะนั้นในช่วงเดือนนี้การทำงานยังต้องพยายามยังต้องสู้และก็ยังต้องลงไปแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของรายได้ดีๆนะคะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะไพ่7เหรียญและไพ่9เหรียญเข้ามาอยู่ในตำแหน่งอดีตนะฉะนั้นมองว่ารายได้ดีๆนะคะหน้าที่จะเข้ามาแล้วรวมถึงอาจจะมีเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะบุตรหลานหรือบริวารนะหรือคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะนำโชคในเรื่องของรายได้ดีๆมาให้แต่ก็ต้องรอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีสังคมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะคะเป็นเดือนที่ยังต้องหมุนเงินค่อนข้างมากนะคะรวมถึงปัญหาในเรื่องของการทำงานหรือการติดขัดในช่วงกลางเดือนก็อาจจะทำให้เรื่องของรายได้สะดุดได้ฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีคิดว่าพอเข้าสู่ในช่วงปลายเดือนไปแล้วนะคะการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นก็ทำให้เรื่องของการเงินดีๆนะคะหน้าที่จะกลับเข้ามาสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่9ดาบนะคะคือการเงินจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของรายได้เข้ามานะคะแต่ค่าใช้จ่ายมันก็จะค่อนข้างมากด้วยซึ่งทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะมากกว่าในเรื่องของรายได้อาจจะมีปัญหาสุขภาพซึ่งทำให้เรื่องของการเงินรั่วไหลออกไปฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดเป็นเดือนที่จะมีเสน่ห์ค่อนข้างมากอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะฉะนั้นคนโสดเป็นเดือนที่จะมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการทำธุรกิจร่วมกันนะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องพัฒนานะคะแล้วก็ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะมีเรื่องของความรักที่มีความลงตัวนะคะหรือบุตรหลานบริวารอาจจะเข้ามากระชับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ปัญหาความรักก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าคนรักหรือคู่ครองเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มีเสน่ห์หรืออาจจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์รักก็ยังต้องพัฒนาหรือยังต้องพูดคุยให้เยอะๆนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่นะคะวันพิพากษาสำหรับคนโสดแล้วเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะได้พบรักแท้นะคะหรือมีความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาให้ได้พัฒนานะคะเป็นความรักที่รู้สึกเห็นหน้าแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยนะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันกันนะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของความรักดีๆนะคะก็น่าที่จะกลับเข้ามาโดยเฉพาะอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นเดือนที่อาจจะมีการพูดคุยกันนะเป็นเดือนที่อาจจะมีการเปิดใจกันนะเพื่อทำให้เรื่องของปัญหาหรือสิ่งที่มันค้างคาใจนะคะได้รับการสาสางนะคะแล้วจะทำให้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเดือนที่ความรักหน้าที่จะมีโอกาสหรือมีการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นถ้ามีเวลาอย่าลืมไปทำบุญทำกุศลจะทำให้ความรักนะคะมีความสุขหรือมีความเหนียวแน่นในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้อาจจะได้ไปพบหมอนะคะหรือไปพบแพทย์ไปตรวจสุขภาพนะหรือบางคนก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อที่จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเดือนที่พาบริวารนะคะไปหาหมอไปพบแพทย์ก็ได้นะคะรวมถึงในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงอันนี้ต้องรอบคอบนะคะไขมันในเลือดสูงมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายโรคภูมิแพ้โรคเครียดอาการนอนไม่หลับ
ผิวหนังเป็นผื่นคันมีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อมีอาการอ่อนเพลียนะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะส่วนคนที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่ยังต้องดูแลสุขภาพไม่ใช่สุขภาพของตัวเองอย่างเดียวสุขภาพของผู้ใหญ่ใกล้ชิดด้วยซึ่งก็น่าที่จะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพ่หกไม้หกไม้ปัญหาสุขภาพอาจจะไม่มากแต่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นผมและข้อต่อกระดูกฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาการปวดกระดูกนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันอาทิตย์นะคะการงานการเงินความรักนะคะยังเป็นเดือนที่มีโอกาสที่ดีมากๆนะคะการทำงานนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกอายุไม่เกิน25ปีเป็นเดือนที่จะได้รับโอกาสที่ดีผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาทำให้มีเรื่องของการทำงานที่ประสบความสำเร็จนะคะหรือมีเรื่องของการสอบการแข่งขันหรือการบรรจุงานที่น่าที่จะประสบความสำเร็จนะคะส่วนคนที่อายุเกิน25ปีบุตรหลานหรือบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าจะนำโชคหรือนำข่าวดีในเรื่องของการทำงานมาให้เป็นช่วงเดือนที่ต้องปรับตัวหรือต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่านะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีๆก็น่าที่จะเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักนะกับคนที่อายุต่างกันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักนะคะจะมีการพูดคุยกันมีการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันทำให้เรื่องของความรักนะคะน่าที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันจันทร์เป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยมากๆการทำงานนะคะจะประสบปัญหานะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาหรือความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานมีปัญหาความขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะการเจรจาก็ติดขัดไม่ราบรื่นนะคะส่งผลในเรื่องของการเงินที่ไม่ค่อยดีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะก็ไม่ค่อยมีโชคนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีความขัดแย้งกันหรือมีปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นปัญหาระยะสั้นเมื่อผ่านไปแล้วนะทุกอย่างก็ยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันอังคารนะคะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจหรือความไม่สบายใจเข้ามาฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์มีสติให้มากๆปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายออกไปแน่นอนนะคะก็เป็นเดือนที่ยังต้องตรวจสอบหรือต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายนะคะยังมากอยู่ฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดนะความรักยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วฉะนั้นต้องพัฒนาหรือต้องทำให้เรื่องของความรักนะคะกลับมาสดใสนะคะคือเป็นเดือนที่อาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางหรือไปหาแรงบันดาลใจในที่ใหม่ๆบ้างจะทำให้ชีวิตนะคะกลับมามีชีวิตชีวาหรือมีเรื่องของไอเดียหรือความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนะและปัญหาต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพียงในวันเดียวคือทุกอย่างต้องใช้เวลาในช่วงนี้นะเวลาจะเข้ามาเยียวยาทุกอย่างแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ลงตัวมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกวันอังคารนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันพุธนะคะการทำงานมีความโดดเด่นนะคะคนที่ทำงานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรืออาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหรือทำงานกับผู้หญิงค่อนข้างส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินดีๆยังเข้ามาอยู่แต่ค่าใช้จ่ายนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวก็ยังเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นยังต้องวางแผนควบคุมเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะรวมถึงคนเก่าๆก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงนะรวมถึงนะคะคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะได้กลับมาพูดคุยหรือปรับความคิดปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางกลับไปรวมญาติหรือได้พบเจอเพื่อนเก่าๆหรือในเรื่องของปัญหาเก่าๆหรือปัญหาในอดีตจะกลับเข้ามาอีกครั้งให้ได้แก้ไขแล้วก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขหรือมีความลงตัวมากขึ้นนะคะบุตรหลานหรือบริวารอาจจะนำความสุขมาให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันพฤหัสบดีนะคะการงานการเงินความรักยังมีโอกาสเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะ
แต่ก็เป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของความวุ่นวายหรือยังมีเรื่องของความไม่ลงตัวเกิดขึ้นอยู่คนที่ทำงานประจำนะธุรกิจการงานอาจมีความมั่นคงนะคะแต่ก็มีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นฉะนั้นต้องอย่าประมาทในเรื่องของการทำงานส่วนคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อมก็เป็นเดือนที่อาจจะปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้เป็นสำนักงานร้านค้าหรือมีเรื่องของการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ทำงานที่บ้านมากขึ้นฉะนั้นความไม่ลงตัวนะคะในเรื่องของการทำงานก็อาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ได้นะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของความวุ่นวายนะคะหรือมีปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เช่นเดียวกันนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาแต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือการต่อเติมนะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะความรักนะคะอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้แต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันน่ะอาจจะมีเรื่องของปัญหาทำให้คู่รักต้องมีเรื่องของการเดินทางหรือต้องได้แยกกันอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะสามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักก็อาจจะมีปัญหาหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นความรักมันจืดจางความรักมันไม่สดชื่นเหมือนเดิมฉะนั้นต้องพูดคุยหรือปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆแล้วในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยด้วยฟืนไฟนะคะหรือว่าขโมยขโจรเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันศุกร์นะคะคือการทำงานยังส่งผลในด้านดีนะคะคือคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็น่าที่จะประสบความสำเร็จผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานแล้วส่งผลในด้านดีนะแต่ในเรื่องของรายได้หรือการเงินนะคะช่วงเดือนนี้การเงินค่อนข้างน้อยเป็นเดือนที่การเงินยังติดขัดหรือยังไม่คงที่นะคะหรือเป็นช่วงเดือนที่หมุนเงินค่อนข้างมากฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะแต่เป็นความรักที่ยังต้องปรับความคิดกันตลอดเวลาอาจจะเป็นช่วงเดือนที่เหมาะในเรื่องของการขยายงานนะสำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์รักต้องปรับต้องพูดคุยนะคะต้องพัฒนากันให้มากๆอาจจะเป็นเดือนที่ความรักไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาหรือมีนิสัยส่วนตัวนะคะที่คู่ครองหรือคนรักอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายฉะนั้นต้องปรับความคิดกันให้มากๆนะคะส่วนคนที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพให้ดีส่วนคนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์นะคะก็มีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอดูอีก2เดือนข้างหน้านะคะหน้าที่จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีในเรื่องของการทำงานนะคะการงานมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่ได้รับข่าวทางไกลมีเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะฉะนั้นการทำงานดีๆจะเข้ามาแล้วส่งผลในเรื่องของการเงินรายได้นะคะค่อนข้างดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดมีโอกาสพบรักนะเป็นความรักที่มีเรื่องของความกระตือรือร้นอาจจะเริ่มต้นด้วยการส่งข้อความนะคะหรือการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือความคิดไม่ตรงกันบ้างแต่ความสัมพันธ์รักก็จะมีการปรับความคิดนะคะและทำให้เรื่องของความรักมีความสุขนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้รวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นทำธุรกิจร่วมกันนะคะไพ่มหาเล็กไม้นะเป็นไพ่ไม้นี่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความกระตือรือร้นอยู่แล้วฉะนั้นความกระตือรือร้นในเรื่องของการงานการเงินและในเรื่องของความรักนะคะก็จะเข้ามาด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารก็น่าที่จะนำในเรื่องของข่าวการงานหรือการเงินเข้ามาให้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกทุกท่านนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะถ้าจะหาวันที่เป็นฤกษ์ดีนะคะเป็นฤกษ์มงคลในช่วงเดือนนี้นะคะวันที่เป็นฤกษ์ดีนะคะในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพุธนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะรวมถึงนะคะวันเสาร์นะคะจะเป็นวันที่เหมาะในเรื่องของการเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะซึ่งน่าที่จะส่งผลด้านดีมากๆสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดราศีพิจิกอาจจะเป็นเดือนที่ต้องเรียนรู้หรือต้องแก้ไขในเรื่องของการทำงานยังได้รับโอกาสที่ดีนะคะแต่ก็เป็นเดือนที่ยังต้องอดทนมากๆนะคะปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะหรือยังเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจยังเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วก็ต้องอดทนให้มากๆด้วยนะคะจะทำให้เรื่องของการตัดสินใจนะคะมีเรื่องของข้อมูลหรือมีการตัดสินใจที่รอบคอบสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะ
ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่ยังรอคอยนะคะในเรื่องของการเงินอยู่นะคะก็อาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าควรที่จะรอบคอบในเรื่องของการเงินนะหรือควรที่จะหยุดใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินหรือต้องเตรียมรับมือให้ดีนะคะกับค่าใช้จ่ายซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดอาจจะเป็นเดือนที่มีความรู้สึกอึดอัดมีปัญหามีความขัดแย้งถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของโอกาสเข้ามาแต่ความรักก็ยังไม่ลงตัวอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเพื่อที่จะทำให้เรื่องของความรักดีๆนะคะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นเดือนที่ความรักก็ยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าไหร่นะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลาหรือยังต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆสำหรับคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาความรักหรือความขัดแย้งก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะเป็นเดือนที่ต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อที่จะทำให้เรื่องของความรักหรือคู่ครองนะคะมีเรื่องของความเข้าใจมีความสุขนะคะมีเรื่องของชีวิตรักที่ลงตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้นะคะก็จะขอจบการดูไพ่ยิปซีและไพ่แสงสุกนะคะแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านตาช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีด้วยนะคะกินร้อนช้อนกลางหมั่นล้างมือให้สะอาดนะคะจะได้พ้นโรคแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ